คลิปอาหารปลอมที่เหมือนจนยากจะจับได้หลังจากที่ได้เห็นอาหารแปลกปลอมกันมาเยอะครั้งนี้จึงขอตอกย้ำว่าความเหมือนของอาหารปลอมเหล่านั้นมีอะไรบ้างและเหมือนกันจริงขนาดไหนวันนี้เราได้รวบรวมคลิปอาหารปลอมๆที่เหมือนจนยากจะจับได้ว่าอาหารปลอมแบบนี้ก็มีด้วยหรือหูหมูปลอมถูกพบเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2555โดยชายคนหนึ่งจากเมืองกันโจของประเทศจีนซึ่งในหูหมูนั้นมีสารเหนียวไหลออกมาจึงได้ส่งหูหมูนี้ไปตรวจสอบก่อนจะพบว่าเป็นหูหมูปลอมและทราบภายหลังว่าหูหมูปลอมนี้ได้ทำมาจากเจลาตินที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังผสมกับสารโซเดียมโอลิเอทที่ใช้ผลิตสบู่ซึ่งสารนี้มีผลต่อความดันเลือดและการทำงานของหัวใจอาหารปลอมพบที่ประเทศจีนเมื่อมีนาคมปี2555เป็นเพราะพ่อค้าหัวใสอยากโกงราคาจากเป็ดย่างธรรมดาให้เป็นราคาอาหารย่างที่มีราคาสูงกว่าปกตินั่นเองเปลี่ยนเนื้อหมูให้เป็นเนื้อวัวถูกพบที่ประเทศจีนโดยทางการจีนตรวจพบเมื่อประมาณเมษายนปี2554ว่าตามร้านอาหารต่างๆโดยเฉพาะในเมืองเซี่ยงไฮ้กวางเจาและอีกหลายๆเมืองได้ใช้ผงชนิดหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเนื้อหมูให้เป็นเนื้อวัวได้ภายในเวลา90นาทีเท่านั้นโดยสารนั้นจะมีอันตรายต่อร่างกายและในระยะยาวเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วยเหล้าปลอมถูกตรวจจับเมื่อสิงหาคมปี2553ที่หาดใหญ่ประเทศไทยโดยผู้กระทำผิดนั้นเป็นชายชาวมาเลเซียถูกจับกุมได้ทั้งประเภทสุราและบุหรี่ที่หาดใหญ่อีกเช่นเคยทราบเพียงว่าเป็นการปลอมแปลงฉลากและหนีภาษีเท่านั้นไม่แน่ใจว่าภายในปลอมแปลงด้วยหรือไม่เป๊ปซี่ปลอมถูกพบที่ประเทศอินเดียเป็นการตรวจพบเมื่อเดือนธันวาปี2552และมีการส่งต่อกันอย่างแพร่หลายสาหร่ายปลอมทางอย.ไทยได้มีการเตือนผู้บริโภคว่าตรวจพบสาหร่ายปลอมที่มีการปนเปื้อนของพลาสติกเมื่อสิงหาคมปี2552โดยมีผู้บริโภคทางจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนมาว่ามีสาหร่ายอบแห้งปลอมขายอยู่โดยสาหร่ายนี้ได้นำเข้ามาจากประเทศจีนหน่อไม้จีนดองปลอมซึ่งหน่อไม้จีนดองปลอมนี้ทำมาจากตะเกียบไม้นั่นเองโดยมีการทำและส่งกันต่ออย่างแพร่หลายจึงทำให้ทราบว่าหน่อไม้จีนดองปลอมนี้ทำมาจากไม้ตะเกียบพบเมื่อเดือนกันยาปี2552ประเทศจีนเช่นกันซอสปลอมผู้สื่อข่าวจาก CCTV ของจีนได้แฝงตัวเข้าไปทำข่าวในโรงงานผลิตซอสชื่อฮงชัวตั้งอยู่ที่มณฑลหูเป่ยวิธีการผลิตของเขาคือไปเก็บเส้นผมมาจากที่ต่างๆเช่นร้านตัดผมถังขยะโรงพยาบาลเมื่อได้เส้นผมมามากแล้วก็ทำความสะอาดเส้นผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปผสมน้ำกรดอะมิโนเพื่อทำหมักเป็นซอสต่อไปพบเมื่อตุลาคมปี2552ประเทศจีนไก่ปลอมถ้ารู้ว่าที่ทานไปนั้นไม่ใช่ไก่จริงๆแต่กลับเป็นหนูแทนจะรู้สึกกันอย่างไรแหล่งที่พบก็จีนอีกเช่นเคยเมื่อตุลาคมปี2552
ปลอมถึงขนาดมีโรงเรียนสอนกันเลยทีเดียวโดยคิดค่าสอนทำไข่ปลอมนี้ในราคาคอร์สละ150-800เหรียญฮ่องกงแถมยังมีการผลิตเป็น VCD วิธีการทำออกมาจำหน่ายอีกต่างหากไข่ปลอมนี้ถูกทำขึ้นด้วยสารส้มโซเดียมอะจิเนตเจลาตินและแคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมเบนโซเอทส่วนไข่แดงนั้นย้อมสีด้วยเกลือและเอสเตอร์ของกรดทาร์ทาริกและเปลือกไข่ปลอมนั้นก็ทำมาจากสารแคลเซียมคาร์บอเนตเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่กรกฎาคมปี2551ยังให้มุ่งมีตัวหัวให้กำยังไงไหมว่าชีกำเลยไม่ไปซีก็ให้กำหัวเฮ้ยแต่เขาให้เดี๋ยวตอนที่กาไปยังต้องอยู่ฉันกาตอนมากกว่าปะตัน